สวัสดีครับ Learning Notebook นะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมาพูดถึงรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนอีกวันนึงนะครับรองเท้าแตะอะไรทำไมมันถึงได้วิ่งมาราธอนได้แล้วก็ค่อนข้างจะดังในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เลยนะครับถ้าเกิดเจ้าหลักๆตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นนะก็คงจะเป็น Wing นะครับซึ่งผมก็มีใช้อยู่หลายยี่ห้อนะครับทั้งชีต้า Wing แต่พี่หมอแตะ Elite นะครับหลายๆคู่ก็เป็นสปอนเซอร์มาให้เรานะครับรวมถึงแกมโบด้วยนะครับแต่ของแบรนด์เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีทำกันอยู่นานมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้โอเคก็มาพูดถึงรองเท้าแตะเนี่ยซึ่งใช้วิ่งมาราธอนได้แล้วก็มีนักวิ่งเนี่ยใช้อยู่เยอะมากแล้ววีอิ้งเนี่ยเขาก็ทำมาเป็นผู้เริ่มต้นในช่วงแรกๆด้วยนะครับก็เลยมีลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมในการตลาดของเขาด้วยรวมถึงการพัฒนารองเท้าของเขาการโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าดูจากคลิปก็ทำคิริออนเนี่ยไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับก็มีคนดูค่อนข้างเยอะนะครับก็ทั้งคลิปอันบ็อกคิริออนก็คือแบบได้มาช่วงเปิดตัวแรกๆก็ได้มานะครับอันบ็อกแล้วก็ที่เอาไปวิ่งเทรลที่เชียงของนะครับแล้วก็เอาไปวิ่งที่สัตหีบวิ่งโรดนะครับจะว่าไปก็เป็นรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนที่ผมทำเวลาได้ดีที่สุดเลยนะครับช่วงนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความฟิตด้วยก็ได้แต่ก็ทำเวลาได้ดีจริงๆนะครับสำหรับวีอิ้งคิริออนนะครับส่วนรองเท้าแต่วิ่งมาราธอนยี่ห้ออื่นๆที่ผมเอามาทำคลิปเนี่ยก็จะมีคนดูน้อยลงมานะครับประมาณ 1,000 2,000 3,000 บ้างแล้วแต่นะครับแต่ดู Weeing เนี่ยยังไงของผมก็หมื่นหน่อยๆนะครับแต่ของยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาอาจจะทำได้เยอะกว่านี้อันนั้นก็เขาอาจจะมีผู้ติดตามเยอะนะครับแต่ถ้าดูคนที่ดู Weeing เนี่ยก็ประมาณ 13,000-14,000 นะครับแต่คนติดตามของผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่านะครับก็แสดงว่าอีกประมาณสัก70-80% เนี่ยดูแต่ไม่ได้ติดตามนะครับยังไงถ้าใครดูคลิปวีอิ้งของผมเนี่ยยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะครับทีนี้เราก็กล่าวชื่นชมวีอิ้งไปแล้วเพราะเขาทำได้ดีจริงๆนะครับก็นี่ก็มาดูว่าทำไมรองเท้าแตะเนี่ยถึงเอามาวิ่งมาราธอนได้นะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องการออกแบบซึ่งเขาทำให้มันมีความกระชับมากขึ้นใส่ได้แน่นแล้วก็ไม่เลื่อนหลุดนะครับก็เลยสามารถที่จะเอามาใช้วิ่งมาราธอนวิ่งระยะไกลหรือเอาไปวิ่งเทรลได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัววัสดุที่เอามาทำรองเท้าแตะเนี่ยก็จะเป็น EVA ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมี TPE ผสมไปบ้างก็มีทั้งความทนทานนะครับแล้วก็มีความนุ่มละมุนต่อเท้าก็แล้วแต่เกรดของยางที่เอามาใช้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้มีราคาสูงขึ้นไปด้วยนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้วิ่งได้นะครับก็คือมีทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็อาจจะมีทั้งความเด้งด้วยนะครับแล้วก็มีความทนทานมีดอกยางวิ่งรถวิ่งเทลได้ตรงนี้ก็เป็นข้อดีหลักๆของส่วนประกอบของรองเท้าแตะที่สามารถจะมาวิ่งมาราธอนได้นะครับและข้อสำคัญที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับก็คือน้ำหนักเบากว่ารองเท้าวิ่งปกติเนี่ยครึ่งนึงเลยนะครับความเบาเนี่ยคือมันก็ต้องมากับความเร็วด้วยนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ทำไมมันถึงมีข้อดีในการที่จะเอามาวิ่งมาราธอนนะครับถ้าเกิดได้รองเท้าแตะที่มันแบบกระชับฟิตกับเท้านะครับก็จะดีมากๆและอย่างนึงก็คือมีความโป่งระบายเหงื่อระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะป้องกันชนปลายเท้าด้านหน้าของรองเท้าที่จะทำให้เล็บม่วงเล็บดำตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งรองเท้าแตะเนี่ยมันก็จะช่วยได้ทีเดียวนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอามาใส่ลำลองอะไรนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะสะดวกมากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องพกรองเท้าหลายคู่นะครับทีนี้ก็มาพูดถึงอนาคตของรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนในความเห็นของผมหน่อยนะครับถ้าดูตอนนี้เนี่ยเรื่องรองเท้าแตะที่เป็นสไตล์แบบนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องความกระชับนะครับแล้วก็การที่จะฟิตพอดีกับเท้าของนักวิ่งนะครับก็เลยจะต้องมีการทำสายรัดตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าตรงด้านหน้านี้คือมันก็อาจจะยังไม่กระชับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นสไตล์รองเท้าของแตะพี่หมอแตะอีลิตหรือที่เมืองนอกที่เขามียึด3จุดเนี่ยก็คือมีตรงนี้2จุดนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับยึด3จุดเนี่ยมันก็จะปรับกระชับได้ซึ่งมันก็จะทำให้เหมาะฟิตกับเท้าของนักวิ่งได้ดีกว่านะครับซึ่งผมมองว่าหลักๆของการรัดเนี่ยมันคงจะไปในแนวนั้นมากกว่าของการยึด3จุดนะครับมันก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะเห็นการผสมข้ามสายพันธุ์หรือว่าข้ามขั้วอะไรอย่างนี้นะครับก็คือในลักษณะของรองเท้าที่เป็นพื้น EVA เนี่ยแต่มีการยึด3จุดแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นและที่บางยี่ห้อเนี่ยเขาก็มีทำแบบนั้นออกมาซึ่งเขาก็อาจจะไปร่วมมือกันโคกันอะไรอย่างนี้หรืออาจจะควบกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ในอนาคตนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าเกิดมันจะเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นไปสำหรับรองเท้าวิ่งนะครับต่อมาเนี่ยพื้น EVA เนี่ยมันก็อาจจะไม่เด้งดีเท่าพื้นที่เป็นโฟมในปัจจุบันนะครับซึ่งมันมีหลายๆแบบมากๆที่รองเท้าวิ่งเนี่ยก็ทำโฟมมาซึ่งมันจะมีคุณภาพที่ดีกว่านี้แต่มันก็อาจจะมี
ข้อจำกัดนะครับซึ่งมันก็จะต้องมีอัลเทอร์โซนะครับมันก็จะทำให้รองเท้ามีต้นทุนสูงแล้วก็มีหลายชั้นนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งนะครับแต่ถ้าถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมในการที่จะเอามาทำรองเท้าแตะในลักษณะโฟมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้นะครับก็คือเป็นโฟมมิโซแล้วก็มีอัลเทอร์โซนะครับแล้วก็มีการล็อกแบบ3จุดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามีคนเอารองเท้าวิ่งทั่วไปเนี่ยมาเอาช่วงอัปเปอร์ออกแล้วก็มูดิฟายเป็นรองเท้าแบบนั้นนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยผมคิดว่ารองเท้าแตะวิ่งเนี่ยมันคงจะไปในลักษณะนั้นมากกว่าอาจจะไม่ได้ใช้พื้นยาง EVA หรือใช้พื้นยางรถยนต์ไปแล้วนะครับส่วนตอนนี้เรื่องคาร์บอนเพลทเนี่ยชีต้าเขาก็จะเป็นตัวแรกเลยที่มีคาร์บอนเพลทใส่เข้ามาในรองเท้าของเขานะครับซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับที่เป็นรองเท้าพื้น EVA แล้วก็จะมีแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเอ๊ะทำไมรองเท้าแตะถึงเอามาวิ่งมาราธอนได้แล้วก็ชื่นชมนะครับกับเจ้าที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็อีกหลายๆเจ้าที่เขาพยายามทำเพื่อสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็พูดถึงอนาคตของรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนนะครับซึ่งถ้าดูแล้วมันน่าสนใจมากๆนะครับกับที่ผมคิดไว้นะครับก็คือการยึดแบบ3จุดแล้วก็เป็นการใช้โฟมแบบรองเท้าวิ่งแล้วก็มีคาร์บอนเพลทนะครับซึ่งผมว่ามันก็จะลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์มากทีเดียวนะครับซึ่งแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็มีจุดดีจุดเด่นของเขาแตกต่างกันไปนะครับแต่สุดท้ายเมื่อการพัฒนาเนี่ยมันก็คงจะต้องไปตรงจุดนั้นกับรองเท้าที่มีความกระชับนะครับแล้วก็มีพื้นที่ดีดเด้งแล้วก็มีความทนทานซึ่งก็คงจะต้องเป็นพื้นแบบที่ใช้แบบรองเท้าวิ่งผ้าใบวิ่งนะครับแล้วก็การลัดสายแบบกระชับ3จุดนะครับซึ่งคิดว่าก็คงจะเห็นในอีกไม่นานนี้โอ้แล้วก็ต้องมีคาร์บอนเพลทด้วยนะครับนี่นะครับรองเท้าแตะทำไมถึงเอามาใช้วิ่งมาราธอนได้เพื่อนๆก็ลองดูจัดหามาใช้สักคู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับยังไงฝากติดตามช่อง Running Notebook ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ